สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ไปทำธุรกิจก็ไปหลายที่นะคะแต่ที่สุดท้ายตรงนี้ต้องมาต้องจะกี่ทุ่มก็ต้องมาค่ะเพราะว่านี่คือพรุ่งนี้นะคะจะมีงานใหญ่นะคะก็พรุ่งนี้เป็นวันอะไรที่สำคัญก่อนอื่นนะคะให้ดูบรรยากาศเราจะได้สัมภาษณ์นะคะท่านเจ้าว่าท่านเขาวิ่งหน้าวิ่งหลังนะคะจัดเอาไว้ผลไม้เพื่อจะไว้บูชาพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือมะพร้าวนะคะก็จะมีเงินบาทเดินเข้ามานะคะมันจะเป็นกราบท่านค่ะนมัสการค่ะขอเรียนถามนิดนึงนะคะท่านที่เมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าใส่ตัวไม่ใส่ผ้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะนะคะท่านเจ้าว่านะคะนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์จ้าสาธุค่ะมันหนาวหน่อยท่านค่ะเมื่อกี้นี้ท่านบอกว่ามีพระสามปางคืออะไรครับความหมายปางประสูติแล้วก็ตัดสรุปแล้วก็นิพพานซึ่งท่านได้ก็รู้จักเราก็เลยมาตั้งไว้แล้วก็ให้ประชาชนได้ตอนเวียนเทียนก็ได้อุ้มเหมือนแห่เวียนเทียนสี่สามรอบจะนับเป็นสิริมงคลถ้าเกิดฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเราจะรอบสิ่งตอนนี้ฝนตกมากโยมก็ไม่สะดวกกันเลยต้องแถวนี้แหละแถวสลานนี่แหละเพื่อเป็นสิริมงคลส่วนนี้ก็กองมะป่ารวบรวมครั้งที่สองเอามะพร้าวเป็นฐานเพราะว่ามันปักแล้วมันไม่ล้มกองละสาวเหรียญเพื่อรวมสมทบสร้างสิ่งที่สร้างถูกไฟฟ้าภายในเพราะต้องใช้งบประมาณ20,000 เหรียญเราจะจัดพระป่าอย่างเงี้ย9 ครั้งแต่ละครั้งก็คือต้องการ100 เหรียญกองละสาวเหรียญใครสนใจก็จองได้นี่นะที่เนี่ยไอ้ใหญ่ร้านอาหารไทยภูเก็ตจองไว้แล้วหมึกพรุ่งนี้ท่านจะพาคณะท่านมากองละสาวเหรียญขั้นตอนนี้ครั้งที่สองยังมีทั้งหมด9 ครั้งในปีนี้9 ครั้งถ้าเกิดเหมาะสมฝนไม่ตกญาติโยมสะดวกเราจะมีการจัดสอยดาวด้วยก็มีทีวี5-6 เครื่องและกระทองคำให้มาจับสลากกันแล้วถ้าเกิดพร้อมกันบริบูรณ์แบบโยมก็ว่างพระก็ว่างแล้วก็ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องอาจจะมีการแห่กองพระป่ารอบสิงข้างด้านนอกนะเพื่อจะเอาภาพเอาไว้ถ่ายทอดถ้างั้นก็คุณผู้ชมทางบ้านทั่วโลกพรุ่งนี้จะเริ่มติดตามการถ่ายทอดสดของแหม่มทีวีแล้วก็ MBC TV ประเทศไทยนะคะถ่ายทอดสดทั่วโลกผลไม้บวงสรวงเจ้าที่มี11 จุดในวัดก่อนที่จะจะมีก็พวกนี้จะมีพวกผู้หลักผู้ใหญ่นำพาเพราะว่าที่นี่มันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่9 จุดแล้วก็สัมภเวสีอีกก็รวมแล้วเป็น11เราจะต้องเลี้ยงดูเขาอันนี้คือบุบเรียกว่าประเพณีบ้านเราเด็ดงามนี่แหละประมาณนี้แหละก็ที่คุณผู้ชมทางบ้านเห็นขณะนี้นะคะก็คือบรรยากาศที่มาทำบุญเพราะว่าภาพเราจะเก็บไว้เวลาทำปฏิทินจะต้องโชว์ให้ชาวโลกเห็นเหมือนกันเอาปฏิทินว่าเรามีงานอะไรบ้างและมีใครฝ่ายอุปถัมภ์ใหม่ๆแบบไหนก็จะมีรูปภาพโชว์หมดต้นไม้ของวัดก็จะมีก็จะปรากฏให้เห็นเป็นเรื่องๆไปแต่น่าแปลกนะพอบอกว่าจะมีการลำพญานาคฝนตกชุ่มฉ่ำคุณผู้ชมใครที่อยู่ละแวกแถวเฟสโนนะคะก็มาร่วมงานกันได้พรุ่งนี้นะคะท่านคะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งค่ะที่วัดนี้ที่ไหนคะถนนอะไรคะถนนออเรนชื่อตัดเซ็นทรัลวัดพระมจริยการามหรือวัดออเรนเรียกง่ายๆส่วนใหญ่จะเรียกวัดออเรนนะมันคุ้นเคยและถนนนี้ด้วยก็อยู่เนี่ยแยกเซ็นทรัลตัดค่ะพรุ่งนี้นะคะก็กิจกรรมตั้งแต่เช้าจะมีการทําบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ออกจากนั้นก็จะมีการทําพิธีของวันมาตอนแรกว่าจะเรียนเดินทางดูแล้วมันเมื่อวานดูไม่สะดวกแน่เลยครับไม่ต้องให้ญาติโยมเช็ดแฉะหมดแต่ตอนนี้ก่อนเสร็จนั้นก็จะมีการใบสีสุขวัญนะคะให้คณะนางงามทูตนะคะนี่เป็นจากพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งเดียวมันเคยทำเสนอข่าวไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะมันเคยสัมภาษณ์ท่านเสียงพญานาคนะคะทั้งหมด32 เสียงนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็คงขอรายงานไปที่นี่ก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสาธุทุกคนค่ะใครแชร์ขอให้ได้บุญสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะเป็นบารมีสูตรของ
พุทธเจ้านะคะรายงานสดจากเมืองเฟสโน่ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ